ส่วนข่าวนี้นะคะจริงๆเป็นข้อดีของโลกโซเชียลนะคะที่พบเห็นความผิดปกติแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วก็ถามว่าเราจะมีส่วนช่วยผู้ชายคนนี้อย่างไรนะคะมีภาพของผู้ชายคนหนึ่งค่ะนอนอยู่ที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งถามไปถามมาบอกว่าเป็นรปภ.นะคะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยติดโควิด-19ตนเองก็เลยลองตรวจ ATK แล้วก็ติดผลตรวจเนี่ยติดโควิดทีนี้จะกลับบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีครอบครัวอยู่กันหลายคนตัวเองอยู่บ้านเช่าและบัตรประจำตัวประชาชนลืมหยิบมาจากที่ทำงานโอ้แล้วมันติดเสาร์อาทิตย์ก็กังวลว่าเอ๊ะเราต้องไปวันทำการหรือเปล่าคืออาจจะด้วยความสับสนด้วยอาจจะด้วยความตกใจด้วยไม่รู้จะทำยังไงก็ขอมานอนพักตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจริงๆอย่าไปมองว่าดราม่านะโซเชียลคือพอมีคนสงสัยแบบนี้ปุ๊บก็เลยโพสต์ค่ะเรื่องมันก็เลยต้องไปถึงคนที่มีอำนาจในการรับผิดชอบเนี่ยนะคะเรื่องนี้ก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33คือจ่ายเงินสมทบปกตินะคะทราบชื่อทราบแท้เรียบร้อยนะคะทางรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เร่งไปตรวจสอบดูแลเขาเลยนะตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็รักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่อยู่ในหลักของประกันสังคมนะคะอาจจะโทรอีกเบอร์นึงก็ได้ไม่ต้องโทร1330ก็ได้โทร1506ค่ะโทร1506แล้วกด6นะคะกด6แล้วก็กด7อีกทีนึงถ้าจะไม่ได้โทร1506ก่อนแล้วก็ฟังระบบนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามเรื่องของโควิด-19นี่แหละนะคะอันนี้จะดูแลเป็นเฉพาะเลยสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ต้องรอวันธรรมดาค่ะคือเข้าใจนะคุณพี่เขาอาจจะแบบว่าอุ๊ยราชการน่ะต้องวันธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเราติดต่อไปแล้วเขาไม่รับหรือเปล่าจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้บัตรประชาชนก็ไม่มีเดี๋ยวขอนอนรอตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าตอนนั้นมันกำลังคืนแล้วด้วยนะคะก็เลยกะว่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วพอมีคนไปเจอเข้ามันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนที่สะท้อนว่าหลายๆข้อมูลประชาชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะคะมันก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการเสริมเติมข้อมูลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะ